นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ บัดนี้ ถึงเวลาฟังธรรมนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิญาติโยมที่มาใหม่ก็ให้พากันหัดนั่งสมาธิคือให้นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรที่ว่าพิจิตรมีหลวงพ่อเพชรนะถ้าได้ไปกราบท่านจะเห็นว่าท่านนั่งแบบนี้คือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนั่งแบบนี้แล้วว่านั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรเรียนแบบหลวงพ่อเพชรพิจิตรนั่นเองเมื่อจัดแจงที่นั่งของตนเรียบร้อยแล้วก็ให้หลับตาเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมไม่ต้องดูอะไร ดูใจของเราเมื่อเราหลับตาเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นอารมณ์คิดถึงบ้านเมืองพิจิตรก็ไม่ให้มีเวลานี้ให้นึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธนี่หมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าให้พากันนึกคำว่าพุทโธแล้วก็จิตใจไม่ให้ออกจากกายให้อยู่ในกายให้อยู่ในที่บริกรรมนั่นคนเราทุกคนนั้นในตัวคนคนหนึ่งไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่มีจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาไปมาก็จิตใจดวงนี้ทั้งนั้นเวลานี้จึงให้เอาจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ขณะนี้มาภาวนามาสงบกายสงบวาจาสงบจิตจิตนี้ไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานไม่มีโลกก็คือร่างกายตัวเราท่านทั้งหลายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้เรียกว่าโลกประขันโลกประขันอันนี้ยังไม่ใช่จิตจิตมันอยู่ภายในนั้นที่เรารู้สึกได้ยินเสียงตรงไหนแล้วก็จิตมันมีอยู่ที่ตรงนั้นแต่ว่าจิตนี้ไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างไม่มีเหมือนกับลมอย่างนั้นแหละธาตุลมมันพัดผ่านไปมาธาตุลมธาตุอากาศไม่มีรูปร่างอย่างนั้นแหละจิตคนเราแต่เมื่อมาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดมายึดเอารูปกายอันนี้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาจนบัดนี้เมื่อจิตอยู่ภายในนี้ตาจะเห็นรูปก็จิตนั่นแหละเป็นผู้เห็นหูได้ฟังเสียงก็จิตเป็นผู้ได้รับเอาจากหูแล้วก็มารู้ในจิตนั่น
กลิ่นเหม็นหอมเข้าทางจมูกก็จิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้อยู่ภายในรสอาหารผ่านลิ้นก็จิตนั่นแหละจิตมันมีดวงเดียวเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบร่างกายก็จิตดวงนี้เป็นผู้รับรู้อยู่ภายในจิตที่เราภาวนาพุทโธพุทโธอยู่เดี๋ยวนี้ก็จิตอันเดียวนี่แหละคนเรามีจิตดวงเดียวใจดวงเดียวเท่านั้นไม่มีมากแต่ว่าถ้าว่าไปตามจิตใจที่ดิ้นรนไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็มีเต็มโลกนั่นแหละคันรวมกระแสเข้ามาภายในแล้วมันก็มีจิตดวงเดียววันนี้คืนนี้จึงให้พากันรวมเอาจิตใจดวงเดียวนี่แหละให้มีความสงบไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆจิตใจจึงจะเข้าสู่ความสงบระงับอันเป็นทางที่เรียกว่าเข้าสู่พุทธศาสนาอย่างแท้จริงผู้ใดมารวมจิตรวมใจของตนให้เข้ามาภายในด้วยวิธีใดก็ตามวิธีบริกรรมพุทโธพุทโธหรือกำหนดอย่างอื่นก็ได้เอาจนมันสงบตั้งมั่นได้นั่นแหละศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในใจก็จะได้เกิดขึ้นความปีติยินดีในธรรมก็จะได้เกิดขึ้นภายในถ้าเรารวมจิตใจเข้ามาภายในได้ใจนี่มันมีก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีมีมาก่อนเกิดหรือมีมาตั้งแต่เราเกิดมาแต่คนเรามันไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะจิตยังไม่สงบหลักปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานี้วิธีก็คือว่าให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตคือจิตมันอยู่ในตัวเรานี่ถ้าจิตสงบมันก็มารวมอยู่ในจิตใจอันนี้แหละในใจของคนเรานี่แหละให้ถือว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจนี้พระธรรมก็อยู่ที่ใจนี้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็อยู่ที่ใจนี่แหละถ้าผู้ใดมารักษาใจของตนให้ได้มีความสงบตั้งมั่นได้ในดวงจิตดวงใจนี่แหละเรียกว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีอยู่ที่นี่ส่วนองค์ของท่านจริงๆพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วแต่ศาสนาธรรมคำสอนของพระองค์นั้นยังมีอยู่สอนภาวนาก็มีอยู่จึงได้พากันทำสมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนามาโดยลำดับเพราะที่จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่เข้าถึงด้วยการเขียนหนังสือไม่ใช่เข้าถึงด้วยการพูดหรือแสดงธรรมเข้าถึงด้วยการปฏิบัติคำว่าปฏิบัติคือว่าปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองไม่ให้คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นหรือในใจนี่มันมีความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ก็ตามเมื่อถึงเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาไม่ต้องตามกิเลสเหล่านั้นละวางหมดแล้วก็จิตใจบริกรรมทำใจให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวในใจของเราถ้าใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วสบายทุกคนนั่นแหละที่ใจมันเล่าร้อนกระวนกระวายคือว่าจิตใจไม่สงบไม่รวมไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็เรียกว่าวุ่นวาย
ใจมันวุ่นวายดิ้นรนไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาในเวลานั่งสมาธิภาวนาไม่ว่านั่งที่นี่นั่งที่บ้านนั่งที่ป่าที่เขาที่ไหนก็ตามเพื่อให้ใจของเรามารวมมาสงบอยู่ในเนื้อในตัวในกายในจิตไม่ให้ไปหาจิตใจที่อื่นจิตใจมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนในตัวคนเรานี้ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบไม่ว่าเราจะเอามือไปแตะต้องที่ไหนปลายผมก็รู้ถึงจิตนั่นปลายเท้าปลายมือก็รู้ถึงจิตจิตนี้จึงเป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างแต่ก็พารูปร่างนี่แหละยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยแสดงธรรมก็อาศัยรูปนี้นั่งฟังธรรมก็อาศัยรูปนั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธในใจก็อาศัยรูปประขันกับจิตใจผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละเมื่อเราเข้าใจว่าจิตใจเราเป็นของมีอยู่แล้วไม่ได้ไปหาจิตใจใหม่มาจิตใจดวงที่ว่ามีความรู้อยู่นี่มันเกิดมาในโลกนี้นับไม่ถ้วนแล้วเกิดมาชาติใดเมื่อแก่ชราก็ตายไปตายไปมันก็กลับมาเกิดอีกถ้าภูมิในใจของคนเราเป็นภูมิมนุษย์ก็มาเกิดเป็นคนถ้าเป็นภูมิสัตว์สิ่งเดรัจฉานตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานถ้าใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอย่างเราท่านทั้งหลายนี้เรียกว่าเป็นขั้นมนุษย์โลกถ้าทำดีกว่านี้ก็เป็นเทวโลกพรหมโลกปฏิบัติละกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วเป็นเมืองนิพพานเมืองนิพพานมันอยู่ที่ใจเรานี่แหละถ้าใจเรานี่แหละภาวนาพุทโธให้ดีตั้งใจประกอบกระทำทุกคืนวันไม่ประมาทใจดวงนี้ก็จะมีกำลังมีความสามารถอาจฐานเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามกิเลสกามวัตถุกามจิตใจก็จะได้เยือกเย็นสบายเรียกว่าพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆอยู่ในใจคือใจของเราน้อมนึกล้ำลึกแล้วก็รักษาใจไม่ให้ฟุ้งซ่านรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสพยายามฝึกฝนจิตใจของตนของตนอย่างนี้ให้ได้ตลอดไปไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้เราถือว่าเวลาภาวนาเป็นเวลาสำคัญที่เราได้มาสู่สถานที่ฟังธรรมที่นั่งสมาธินี่แหละสำคัญมากเพราะว่าจิตใจคนเรานั้นถ้ามันมารวมมาสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วก็เรียกว่ารู้ได้เข้าใจแต่ถ้ามันว่าวุ่นอยู่ไม่มีความสงบดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ก็เรียกว่าไม่รู้มีอยู่มันก็ไม่รู้คือว่าจิตมันไม่รู้เมื่อจิตไม่รู้เวลาเราภาวนาท่านจึงให้รวมจิตให้มารู้อยู่รู้อยู่ที่กายเรานี่รู้อยู่ที่วาจารู้อยู่ที่จิตที่ใจคือให้มากำหนดพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายของคนเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมแก่ชราไปเหมือนคนแก่คนชราทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็ไม่จบอยู่แค่นั้นแล้วยังมีความตายความตายนี่เป็นที่ไม่ปรารถนาของคนแต่ว่ามันจะต้องตายทุกคนหนีไม่พ้น
หรือผู้ใดจะนึกเอามรณังเมภวิสติมรณะมรณังความตายมาเตือนใจให้ใจเราสงบระงับก็ได้เพราะว่าใจของคนเรามันมีอยู่ในตัวในร่างในกายนี่แหละไม่ใช่ว่าเพิ่งมีจิตใจนี้ท่านว่ามันไม่ตายรูปร่างกายต่างหากมันเกิดมานานก็แก่ชราไปเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุดมันก็ต้องแตกต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนั้นเพราะร่างกายของคนเรานี้ปฐวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวาโยธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละเมื่อเรามาภาวนาบริกรรมพุทโธในใจเอาจิตใจดวงที่รู้อยู่ภายในกายภายในจิตนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นจนกระทั่งจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจนเกิดปัญญาวิชาความรู้อย่างแท้จริงเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงให้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปได้เมื่อใดเวลาใดความรู้แจ้งในธรรมะปฏิบัติก็จะปรากฏการขึ้นมาในจิตใจของคนเหล่านี้เองนั้นเวลานี้เป็นเวลาที่เรากำลังฝึกฝนจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นเพราะว่าคนเรานั้นถ้าใจตั้งมั่นดีแล้วทำอะไรก็สำเร็จภาวนาก็จิตใจสงบได้ง่ายอะไรอะไรก็ดีหมดถ้าใจสงบใจไม่โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเป็นใจสบายใจทำบุญใจมีความสุขเมื่อใจอันนี้มีความสุขใจทำบุญบุญที่เราทำนี่แหละมันก็ไม่ไปไหนเมื่อเราทำแล้วมันก็เข้ามาอยู่ในร่างในกายในตัวตนของคนเรานี่เองที่อื่นมันไม่มีที่อยู่ใจนะให้พากันรวมเข้ามาอยู่ที่ร่างที่กายของเรานี่แหละแล้วก็ให้นึกภาวนาพุทโธในใจเอาใจเราให้สงบไม่ให้ใจวุ่นวายภายนอกภายนอกนั้นเราวุ่นวายมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วมาปัจจุบันชาตินี้เวลานี้ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่ท่านดับขันธ์ไปสู่นิพพานแล้วแต่ธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธองค์ยังเต็มครบถ้วนทุกส่วนทุกประการที่ว่าตู้พระไตรปิฎกธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อเข้ามาก็อยู่ที่กายวาจาจิตของเรานี่เองแต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเราจะต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวตอนแรกๆอย่างเวลานี้เราก็ให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธในใจเพียรพยายามทำไปทุกวันทุกคืนจนกระทั่งว่าอยู่ท่าไหนนั่งในอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่างใดก็ภาวนาได้รักษาใจให้โยในขอบเขตปริมณฑลนี้ได้ไม่ปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจชื่อว่าภาวนาในใจของเราให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกนี้เป็นเครื่องเตือนเครื่องบอกว่าตัวเรานี้เมื่อแก่ชรามาแล้วมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันต้องแตกต้องดับเราก็เคยได้ยินว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วคือว่ารูปร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้แหละ
พระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสอนว่าให้เอาใจเอาจิตด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธหรือมรณะกรรมฐานอันใดก็ได้ข้อแรกก็คือว่าเอาจิตให้สงบตั้งมั่นเสียก่อนถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่นแล้วมันก็เป็นเพียงปริยัติธรรมยังไม่เข้าถึงปฏิบัติธรรมจึงมีวิธีการบริกรรมพุทโธพุทโธจิตก็เพ่งลงไปที่รู้ว่าเสียงพุทโธเราอยู่ที่ไหนก็ให้รวมจิตรวมใจเข้าไปที่นั้นจนกระทั่งจิตสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายไปมาที่ไหนก็สบายหมดเพราะใจไม่โกรธใจไม่โลภใจไม่หลงใจไม่วุ่นวายไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายดวงจิตดวงใจดวงนี้จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนจะต้องฝึกฝนอบรมแม้เราอยู่บ้านเรือนเคหสถานของเราก็ตามอย่าไปคิดว่าอันนี้เป็นบ้านเรือนของเรามันเป็นบ้านเรือนอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละเพื่อจะได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาทำความเพียรละกิเลสคนเราเกิดมาแล้วจะเอาร่างกายสังขารไปไหนก็ช่างมันก็ไปในธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละอย่างบัดนี้เรามาสู่สถานที่อันสงบระงับก็ให้ใจเรามีความสงบระงับนึกน้อมในใจเอาคุณพระพุทธเจ้ามามัดไว้ในหัวใจดวงจิตดวงใจของเราคือจิตผู้รู้อยู่ดวงจิตผู้รู้อยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้มันก็มีอยู่ทุกตัวคนคนคนหนึ่งก็มีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องเตือนใจของเราอยู่เสมอคนเราทุกคนถ้าหากว่าบำเพ็ญทานรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปจิตใจนั้นแล้วว่าไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับบุคคลผู้ใดภาวนาติดต่ออยู่เรื่อยในใจน่ะเป็นความสุขสบายความง่วงเหงาหานอนนี่มันหายไปได้ความง่วงเหงาหานอนมันอยู่ที่จิตไม่ได้ภาวนาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนจิตโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญก็เลยมาติดอยู่คล้องอยู่ในรูปขันธ์รูปขันธ์นามขันธ์นี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นอยู่เสมอๆในร่างกายจิตใจมนุษย์คนเราทีนี้เมื่อเราเข้าใจในใจของเราได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นที่เราเห็นเป็นรูปร่างนี้แล้วว่าเป็นพระปฏิมาก่อนเป็นที่ยึดเหนี่ยวในใจของเราเบื้องต้นเมื่อใจของเรามีความยึดมั่นอยู่ในจิตในใจจิตใจก็เย็นสบายนั่งก็พุทโธในใจสบายนอนก็พุทโธในใจสบายยืนไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธในจิตในใจเมื่อภาวนาอยู่ในใจของเราทุกคนนั่นแหละก็จะเกิดเป็นความสุขกายสบายใจขึ้นมาเรื่องต่างๆความยุ่งเหยิงก็ไม่มาเพราะว่าเรามารักษาจิตใจดวงเดียวให้ได้จึงจะเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงอันอุบายภาวนานิดๆในหน่อยนี้เมื่อเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลสนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโน
จัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโน